สวัสดีครับสวัสดีFCช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเขาธรรมเทียมนะครับอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุโมงค์หลังองค์พระปฏิมาที่แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเย็นมากเลยนะครับเย็นสงบบรรยากาศนะครับอุโมงค์เป็นอุโมงค์สวยๆเลยนะครับที่นี่ก็มีที่ถวายสังฆทานทำบุญนะครับตรงนี้สวยๆเลยนะครับบรรยากาศนะครับวิวอุโมงค์สวยๆเลยมาด้านนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับก็จะลงในสระพญานาคด้วยที่เราเรียกกันว่าบุญนั้นกับยาวันนะครับบรรยากาศวิวสวยนั่นก็คือชมวิวหลังของศาลครับตรงนี้ก็มีที่ให้อาหารปลานะครับเนี่ย เป็นอาหารปลาสไลเดอร์บรรยากาศตรงนี้ก็ลมเย็นๆนะครับมีสระน้ำข้างบนมีคาบน้ำน่าจะเป็นน้ำไหลลงมาจากยอดเขานะโอ้โหตอนลมเย็นดีมากเลยนะครับลมเย็นๆนะครับตามเรื่องเขาโอ้ปลาปลาดุกยักษ์ตัวโตๆนั่นเลยปลาตายเยอะเลยนะครับข้างล่างน่าจะหมดอายุไขหรือเปล่าหลังใหญ่ยาวคือครับข้ามน้ำไหลลงมาจากเราเรือหน้าผาบรรยากาศไอ้ปลาละเมอเดี๋ยวเราจะไปชมเขาตรงพระกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ชมอุโมงค์ไปก่อนยางสอนสามเครื่องนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปในอุโมงค์กันอีกครั้งนะครับพวกเราก็บรรยากาศสวยๆที่นี่เขามีรถกอล์ฟบริการนะครับที่อยากขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นว่าใครไม่อยากเดินมาก็นั่งรถกอล์ฟมาได้บรรยากาศสวยๆเลยนะครับตรงนี้มานั่งสมาธินี่ร่มรื่นดีมากมีคำหินแข็งแรงทนทานมากนี่ครับนี่ครับปฏิมาตามวันเกิดด้านหนึ่งตรงนู้นเป็นสกายวอล์กนะครับแต่วันนี้เขาไม่เปิดให้บริการก่อสร้างยังไม่เสร็จตัวนี้จะฝั่งนี้จะเป็นพระแม่ธรณีบิดมวยผมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีน้ำหยดลงมาด้วยนี่มีน้ำหยดลงมาจากข้างบนมาด้านนี้จะเป็นอุโมงค์ปากอุโมงค์ด้านหนึ่งบรรยากาศสวยๆเย็นๆร่มรื่นมีวัวด้วยนะครับให้อาหารวัวตอนนี้เขากำลังก่อสร้างต่อเติมสกายวอล์กเดี๋ยวมาชมกันชมบรรยากาศนะครับกำลังทำสกายวอล์กเชื่อมมาครับวิวสกายวอล์กนะครับกำลังก่อสร้างตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับ
ี้เปิดปิดชั่วคราวสวยๆนะครับตรงนี้ลมเย็นดีมากเลยนะครับเป็นลิฟต์แก้วให้เดินขึ้นนะครับลิฟต์แก้วให้ขึ้นไปด้านบนครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ลมเย็นดีนะบรรยากาศฝั่งนี้นี่ครับโมเดินเข้าไปด้านในหน้าผาสูงบรรยากาศดีมากเลยนะครับสูงว่าอะไรครับพอดีเดินมาเห็นที่ต้นโพตรงนี้เขาจะมีไม้ไม่ทราบความหมายเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับตรงนี้คืออะไรอ่ะเหมือนไม้งามค้ำอะไรค้ำดวงค้ำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเสริมดวงค้ำดวงน่าจะใช่แหละนี่เสริมดวงค้ำดวงอะไรเงี้ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ใครที่มีความเชื่อก็มาทำกันนะครับผมที่นี่มีบริการนะเดี๋ยวเรามาดูที่องค์พระปฏิมานะครับสวยๆเลยนี่สวยๆใหญ่มากเลยตรงนี้ก็จะเป็นภาพแกะสลักมือสั่นเลยนะครับสวยๆเลยไปดูพระพักตร์นางตรงด้านหน้าคิดชื่อนำปืนลูกด้านแล้วก็ผัวด้านลงบนที่ต้นเทียนจุดสว่างเป็นพุทธูชัยหลวงพ่อเต่าทองให้ท่านเปิดทางให้เราพบแต่แสงสว่างทำอะไรจะได้ราบรื่นจะจองไหมมาเทมากันนะครับก็ขึ้นวันแล้วรถกินน้ำได้ในลูกน้ำในตู้กินได้เลยจ้ะนะน้ำในตู้เนี่ยก็เป็นน้ำจากไว้ชื่อนะทุกคนนะครับเข้ามาดื่มน้ำก็เข้ามาเปิดตู้เย็นได้เลยนะครับวันนี้มีแดดนะเริ่มมีแดดนิดนึงโอ้เมื่อคืนนี้เป็นชั่วโมงนะฝนถล่มมาอย่างหนักเลยตอน6โมงเศษนะครับตกเป็นชั่วโมงเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าฝนตกแรงนะฮะที่พุทธมณฑลอย่างนี้นะครับพอดีเช้ามาก็อากาศก็ค่อนข้างจะปลอดโปร่งไม่ครึ้มฝนไม่มีนะครับก็สร้างบรรยากาศสบายๆให้กับทุกคนที่ได้มาปิดทองได้มาไหว้พระกันเสริมสิริมงคลพรมน้ำมนต์จานมือหรือว่าเจิมหน้าเชิญได้เลยนะครับพี่หลวงพ่อพระใหญ่นะครับตรงนู้นจะเป็นถ้ำฤาษีนะครับนี่ถ้ำฤาษีเดี๋ยวเราเดินไปดูหน่อยใกล้ๆหน่อยนิดนึงถ้ำฤาษีถ้าใครจะมาไหว้สักการะก็ได้นะครับมุมนี้ก็สวยนะครับเนี่ยมุมนี้มีทุ่งหญ้ามีน้ำตกนะครับสวยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถ้ำฤาษีนะครับครับฝั่งนี้จะเป็นถ้ำฤาษีนะครับถ้ำฤาษีใครมาจะเข้าไปสักการะก็ได้นะครับ
ข้าไปดูอันนี้เกี่ยวกับโยมนะครับวายของตนเองจมูกกับทำด้านในอันนี้สีดาบนด้านบนนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับดาบในกาบนะครับครับจุดนี้ทางเข้านะครับด้านขวามือถ้าเราเข้ามาก็จะมาเจอท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นศาลาท้าวเวสสุวรรณให้ท่านที่มีความเชื่อเข้ามาสักการะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอ่างน้ำนะครับเนี่ยมีปลาดุกยักษ์ใหญ่ๆเข้ามาต้อนรับเลยตรงนี้เรามาดูปลาดุกยักษ์เยอะๆเลยดูยักษ์อยู่ตรงนี้ตลอดเลยกระดูกยักษ์ยักษ์ใหญ่บรรยากาศโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียง